สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็พบกับครูอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์วันนี้เราจะมาพบกันในหน่วยที่2นะครับเรื่องของคำศัพท์ทัศนศิลป์นะครับซึ่งหน่วยนี้จะเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจในศัพท์ต่างๆนะครับทำไมถึงต้องเรียนรู้เรื่องของคำศัพท์เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคำศัพท์ต่างๆเนี่ยมันจะไปอยู่ในการบรรยายงานทัศนศิลป์ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจในเรื่องของคำศัพท์แล้วเราจะสามารถอินหรือเรียกว่าเข้าใจถึงอารมณ์ของภาพนะครับนั้นๆได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้นนั่นเองนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับเรามาดูผังของหน่วยที่2กันก่อนนะครับว่าผังหน่วยที่2เนี่ยเราจะได้เรียนเรื่องอะไรบ้างนะครับแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1จะเป็นเรื่องของคำศัพท์ทัศนศิลป์นะครับแล้วก็ส่วนที่2จะเป็นเรื่องของการบรรยายซึ่งไอ้การบรรยายเนี่ยก็จะนำศัพท์ทัศนศิลป์เนี่ยมาบรรยายนั่นเองนะครับโอเคนะครับหน่วยที่2นะครับเป็นเรื่องของศัพท์ทัศนศิลป์ไปดูกันเลยครับผมครับเรามาทำความเข้าใจในเรื่องของศัพท์ทัศนศิลป์ก่อนนะครับซึ่งศัพท์ทัศนศิลป์เนี่ยมีรากฐานมาจากภาษาอังกฤษนะครับถามว่าทั้งหมดไหมไม่ครับมันมีทั้งกรีกแล้วก็ละตินเข้ามาด้วยนะครับทีนี้ศัพท์ภาษาอังกฤษเนี่ยมีการบัญญัติศัพท์เป็นภาษาไทยโดยราชบัณฑิตยสถานนะครับคำบางคำนั้นอาจจะถูกกำหนดขึ้นโดยศิลปินนะครับผู้สร้างสรรค์งานศิลปะนะครับดังนั้นศัพท์ทางทัศนศิลป์จึงไม่มีการแพร่หลายนักนะครับบางคำบางคำนั้นนิยมใช้เฉพาะบางกลุ่มเท่านั้นเอาละครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในเรื่องของคำศัพท์นะครับครูอยากให้เราลองคิดก่อนนะครับว่าที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับเราได้ยินคำศัพท์ทัศนศิลป์อะไรบ้างและมันจะมีอยู่ในนี้ไหมนะครับลองคิดดูครับลองใช้ความคิดลึกๆที่เราได้เรียนผ่านมาตั้งแต่ประถมจนถึงปัจจุบันนะครับนะมันมีคำศัพท์อะไรอยู่บ้างนะครับโอเคนะครับเรามาทำความเข้าใจคำศัพท์ของทัศนศิลป์ไปพร้อมๆกันเลยนะครับเริ่มจากภาพฝั่งซ้ายกันก่อนนะครับภาพฝั่งซ้ายนี้คือการแกะสลักนะครับแกะสลักหรือคาวิ่งนะครับคาวิ่งนี้คือการแกะสลักส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปใช้วิธีการฉลุใช้วิธีการเจาะใช้วิธีการปาดอย่างไรก็ได้นะครับให้มันเหลือส่วนที่มันต้องการเท่านั้นนะครับอย่างเช่นภาพนี้จะเป็นภาพแกะสลักเป็นรูปปลานะครับจากวัสดุก็คือไม้นั่นเองนะครับแกะไม้นะครับเรามาดูภาพที่2กันครับภาพที่2นี่คือกลวิธีการพิมพ์ผ้าไหมนะครับซึ่งกลวิธีการพิมพ์ผ้าไหมหรือซินสกรีนเนี่ยเป็นเทคนิคหนึ่งที่มีการนิยมในการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์นะครับและนำไปใช้จริงได้ก็คือเช่นการสกรีนเสื้อผ้าต่างๆนะครับผ้าที่มีการขายตามท้องตลาดนะครับก็จะผ่านเทคนิคนี้ก็คือเทคนิคของซินสกรีนนั่นเองนะครับใช้วิธีการพิมพ์ผ่านร่องลึกนะครับแล้วก็ไหลลงสู่เนื้อผ้านะครับแล้วก็กลายเป็นรูปภาพที่เราต้องการขึ้นมาอันนะครับสไลด์นี้จะเป็นในเรื่องของการวาดเส้นหรือ drawing นะครับการวาดเส้นหรือ drawing นี่คืออะไรเอ่ยคือการใช้วัสดุปลายแหลมในการสร้างสรรค์ผลงานนะครับเพื่อให้ได้เป็นรูปทรงแสงเงาที่เราต้องการอย่างภาพนี้นะครับภาพวาดเส้นนี้ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นขาวดำนะครับซะส่วนใหญ่นะครับถามว่าใช้สีได้ไหมได้ครับเป็นแท่งสีนะครับแต่ต้องใช้เกิดจากวัสดุปลายแหลมนะครับจะเป็นการวาดเส้นนะครับส่วนภาพฝั่งขวานี้เป็นการระบายสีหรือ painting หรือจะเรียกว่าจิตรกรรมก็ได้นะครับคำว่า painting นะครับ painting นี้ก็คือการระบายสีโดยใช้วิธีการป้ายแต้มระบายเพื่อให้เกิดเป็นรูปทรงหรือรูปภาพที่เราต้องการนะครับต่อมาครับจังหวะนะครับอันนี้เราได้เรียนไปแล้วในเรื่องขององค์ประกอบศิลป์นะครับจะมีเรื่องของริทึมนะครับริทึมคือจังหวะของภาพนะครับที่มีการจัดให้มันมี
ช่องไฟที่มันมีความเท่าๆกันหรือจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับแล้วแต่อยู่ที่ว่าผลงานชิ้นนั้นจะต้องการจัดให้มันเป็นในลักษณะแบบไหนนะครับแล้วก็ส่วนที่3นะครับบาลานซ์หรือดุลยภาพนะครับอันนี้ก็คือแน่นอนครับจะต้องสร้างสรรค์ให้มันมีความเท่าเทียมกันนะครับทั้ง2ข้างนะครับคือพูดถึงเรื่องของน้ำหนักความรู้สึกของน้ำหนักว่าให้มันเท่ากันอย่างเช่นตัวอย่างภาพเนี้ยเราจะเห็นว่าทางซ้ายและทางขวาเนี่ยจะมีน้ำหนักที่มันเท่ากันนะครับเราได้เรียนกันไปแล้วในเรื่องของดุลยภาพนะครับในเรื่องขององค์ประกอบศิลป์นะครับไม่จำเป็นต้องรูปภาพที่มันหน้าตาเหมือนกันก็ได้นะครับแต่ให้ดูโดยรวมว่าน้ำหนักมันมีความเท่ากันนะครับก็จะเป็นในหัวข้อของบาลานซ์หรือดุลยภาพนั่นเองครับต่อมาฉากหลังหรือแบ็กกราวด์แบ็กกราวด์คืออะไรครับแบ็กกราวด์ก็คือเป็นส่วนประกอบที่ช่วยให้องค์ประกอบหลักนะครับจุดเด่นนั้นมีความเด่นชัดขึ้นมานะครับอย่างเช่นภาพนี้นะครับถ้าพูดถึงแบ็คกราวด์ของภาพนี้ที่ยกตัวอย่างมานี่ก็จะเป็นอะไรเอ่ยครับนักเรียนช่วยกันสังเกตครับมันจะต้องเป็นอะไรครับเป็นท้องฟ้าหรือว่าเป็นส่วนของบ้านหลังที่อยู่ระยะไกลถูกต้องไหมครับอันนี้เป็นส่วนประกอบฉากหลังนะครับที่ช่วยให้ภาพนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับส่วนประกอบหลักก็จะเป็นส่วนของคนที่อยู่ข้างหน้า2คนนะครับจุดเด่นถ้าพูดถึงจุดเด่นก็จะเป็นคนที่อยู่ข้างหน้าจุดเด่นหลักแล้วก็จุดเด่นรองก็จะเป็นคนที่อยู่คนที่2นะครับเรียงลงไปตามลำดับนะครับนี่คือแบ็คกราวด์นะครับส่วนข้างหลังนะครับส่วนต่อมานะครับเป็นการหล่อคัตติ้งนะครับก็คือการหล่อนี้มันจะต้องมีแม่พิมพ์นะครับมันจะต้องมีแม่พิมพ์นักเรียนมองภาพอาจจะยังงงๆนักเรียนคิดถึงเวลานักเรียนไปเที่ยวงานวัดนะครับไปเที่ยวงานวัดมันจะมีการหล่อเป็นตัวการ์ตูนต่างๆแล้วก็ให้เราเพ้นสีนะนั่นน่ะอันนั้นคือการหล่อเหมือนกันครับเป็นเทคนิคการหล่อเหมือนกันนะครับหล่อปูนขาวลักษณะประมาณนั้นนะครับกระบวนการเหมือนกันเลยครับมีแม่พิมพ์แล้วก็ใส่วัสดุหรือใส่วัตถุที่เราต้องการให้มันเกิดเป็นตัวโปรดักต์หรือตัวผลิตภัณฑ์ขึ้นมานะครับนะทีนี้มาดูเรื่องของแลนด์สเคปกับซีสเคปอันนี้มันจะคู่กันครับมันคือการวาดภาพทิวทัศน์นั่นแหละครับแต่ทิวทัศน์มันแบ่งออกเป็นทิวทัศน์แลนด์สเคปกับทิวทัศน์ซีสเคปแลนด์สเคปมันคือทิวทัศน์บนบกนะครับแล้วก็ซีสเคปมันคือทิวทัศน์ในน้ำนะครับสับหมายถึงว่ามีส่วนประกอบของน้ำเป็นหลักนะครับส่วนทิวทัศน์แลนด์สเคปนี้ก็คือเป็นส่วนประกอบของพื้นดินนะครับพื้นดินเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นมันจะมาคู่กันครับ2อันนี้นะครับต่อมาเรื่องของทัศนียภาพหรือ perspective นะครับเราอาจจะเคยได้ยินคําว่า perspective นะครับเพราะว่า perspective เนี้ยมักจะนิยมใช้ในพวกกลุ่มนักออกแบบในการสร้างสรรค์ผลงานนะครับพวกแบบสถาปัตยกรรมอะไรพวกเนี้ยนะครับจะใช้เรื่องของการวาดภาพแบบ perspectiveเยอะนะครับนะเพราะฉะนั้นงานที่นำมาให้ดูเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการเขียนเปอร์สเปกทีฟไอ้เปอร์สเปกทีฟเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกอย่างไรครับมันจะให้ความรู้สึกมันมีมิติลึกเข้าไปนะครับถ้าเราสามารถใช้วิธีการเขียนเปอร์สเปกทีฟได้เราก็จะสามารถสร้างให้ภาพของเรานั้นดูมีมิติลึกเข้าไปโดยใช้เส้นนำสายตาให้มันดูมีความลึกนะครับอย่างตัวอย่างของภาพเนี่ยนะครับภาพที่มันมีเส้นนำสายตาเข้าไปลึกเข้าไปนะครับนะอันนี้คือหลักการวาดแบบ perspective นะครับส่วนภาพที่2หรือ value นะครับ value น้ำหนักนะครับมันหมายถึงอะไรนะครับส่วนนี้เราจะพบเห็นในงานวาดเส้นซะเยอะแต่อันเนี้ยสิ่งที่ครูนำให้ดูนะครับผลงานชิ้นเนี้ยนะครับจะพูดถึงเรื่องของแสงจัดแล้วก็เงาจัดนะครับเราจะเห็นว่ามันมีส่วนที่มันเป็นแสงสว่างแค่บางจุดเท่านั้นเพราะว่าศิลปินต้องการให้เห็นจุดเด่นแค่บางจุดเท่านั้นนะครับก็คือส่วนที่แสงตกกระทบนั่นเองอันนี้คือน้ำหนักนะครับต่อมาพูดถึงโลโก้โลโก้นี่คืออะไรเอ่ยโลโก้นี่ก็คือเรื่องของตราสัญลักษณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตราสัญลักษณ์ของอะไรครับสีเขียวๆเนี้ยก็ต้องเป็นกสิกรนะครับหรือว่าทางซ้ายมือจะเป็นของพว.นะครับหรือว่าข้างล่างจะเป็นของ TOT เป็นอะไรครับโทรศัพท์นั่นเองนะฮะโอเคนะครับส่วนฝั่งขวาก็จะเป็นเรื่องของเครื่องปั้นดินเผาหรือเซรามิกนะครับเกิดจากการนะครับนำดินที่มันสะอาดนะครับ
นำมาปั้นให้เกิดเป็นรูปทรงต่างๆนะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่หยิบมาให้ดูก็คือเป็นอะไรครับแจกันนะครับแจกันนะครับลักษณะนี้ปั้นเสร็จแล้วนำเข้าเครื่องเผานะครับแล้วก็เผาในอุณหภูมิที่สูงนะครับทำให้ตัวเซรามิกเนี่ยมีความแข็งแรงคงทนนะครับนะนำมาใช้งานในชีวิตประจำวันนั่นเองครับมาพูดถึงเรื่องของสติลไลท์นะครับหรือการวาดภาพหุ่นนิ่งภาพหุ่นนิ่งมันคืออะไรครับมันในความหมายตรงๆมันก็คือเรื่องของการวาดภาพหุ่นที่ไม่มีการขยับขยื่นถูกต้องไหมครับวาดภาพหุ่นที่ไม่มีการขยับขยื่นก็คือตั้งหุ่นให้มันมีความนิ่งเรียบร้อยแล้วเกิดองค์ประกอบที่สวยงามแล้วก็ใช้วิธีการวาดภาพไม่ว่าจะด้วย drawing หรือว่า painting ก็ตามนะครับอันนี้คือการวาดภาพหุ่นนิ่งนะครับส่วนศิลปะรูปธรรมนะครับศิลปะรูปธรรมหรือเรียลลิสต์นี่คือการถ่ายทอดความเป็นจริงนะครับการถ่ายทอดความเป็นจริงเราจะเห็นว่าภาพนี้จะถ่ายทอดออกมาในลักษณะเหมือนจริงเลยนะครับก็คือเห็นคนอย่างไรเห็นจักรยานอย่างไรก็ถ่ายทอดมาลักษณะแบบนั้นเห็นต้นไม้เห็นอะไรยังไงก็ถ่ายทอดออกมาลักษณะตามที่ตาเห็นอันนี้คือเรียลลิสติกหรือว่าเรียลลิสต์นั่นเองนะครับศิลปะรูปธรรมต่อมาครับศิลปะกึ่งนามธรรมซิมิแอบสแตรกต์นี่ก็คือเรื่องของการสร้างสรรค์การลดทอนบางส่วนออกไปเมื่อกี้เราพูดถึงก่อนหน้านี้เราพูดถึงเรื่องของศิลปะรูปธรรมนะครับรูปธรรมนี่คือเหมือนจริงแต่เนี้ยเราจะลดความเหมือนจริงออกไปนะครับทำให้มันเหลือบางส่วนที่ศิลปินต้องการจะถ่ายทอดออกมานะครับแต่เราก็ยังสามารถมองเห็นว่ารูปที่ศิลปินวาดมันคืออะไรอยู่นะครับอันนี้คือซิมิแอบสแตรกต์นะครับตัดทอนบางส่วนออกไปเหลือแค่บางส่วนที่ต้องการจะถ่ายทอดออกมานะครับมาดูอีกภาพหนึ่งครับฝั่งขวานี่คือแอบสแตรกต์หรือว่าศิลปะนามธรรมศิลปะนามธรรมนี้ก็คือตัดทอนออกทั้งหมดเลยนะครับทั้งซิมิแอบสแตรกต์หรือว่าในเรื่องของเรียลลิสติกนะครับตัดออกทั้งหมดเหลือแค่ความรู้สึกนะครับภาพนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานแต่จำเป็นต้องใช้ความรู้สึกในการสร้างสรรค์ผลงานนะครับเพราะว่าจะไม่ได้อิงในเรื่องของรูปทรงต่างๆใดทั้งสิ้นแต่จะใช้ความรู้สึกใช้จินตนาการในการสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเกิดด้วยการระบายหรือแต้มหรือเกิดจากการเทสีหรือเกิดจากการทำอะไรก็ตามนะครับที่มันเกิดจากความรู้สึกนี่คือศิลปะนามธรรมเอาล่ะนะครับหลังจากที่เรานั้นได้เรียนเรื่องของคำศัพท์ทัศนศิลป์กันไปไม่มากก็น้อยแล้วนะครับวันนี้ครูมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับให้พวกเราช่วยกันวิเคราะห์คำศัพท์ทัศนศิลป์นะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับจากภาพตัวอย่างต่อไปนี้กิจกรรมนี้นะครับเราจะเริ่มวิเคราะห์กันจากภาพที่1ก่อนเลยนะครับไปดูกันนะครับว่าภาพที่1นั้นเป็นคำศัพท์อะไรครับอะไรเอ่ยเซรามิกนั่นเองนะครับเซรามิกเครื่องปั้นดินเผานะครับเราเห็นนะครับเป็นรูปอะไรครับแจกันนะครับรูปที่2ครับเป็นอะไรครับแกะสลักหรือคาวิ่งนะครับผลงานชิ้นนี้เป็นของศิลปินระดับโลกเลยนะครับใครเอ่ยจำได้ไหมนะครับใครเอ่ยชื่อผลงานว่าปีเอต้านะครับปีเอต้านะครับเป็นผลงานของมิเกลันจิโลนะครับภาพฝั่งขวาภาพที่3นะครับเป็นคำศัพท์อะไรครับวาดเส้นแน่นอนครับเพราะว่าเกิดจากการใช้เส้นเห็นไหมว่ามีเส้นในการสร้างสรรค์ผลงานเยอะมากๆเลยนะครับต่อมาภาพที่4เป็นภาพอะไรครับรู้สึกว่ามันมีอะไรครับมีความลึกตื้นของภาพนะครับมีมิติเข้าไปแสดงว่าเป็นภาพอะไรครับทัศนียภาพหรือว่าเปอร์สเปกทีฟนั่นเองนะครับโอเคภาพที่5น่าจะตอบได้กันทุกคนว่ามันเป็นโลโก้หรือตราสัญลักษณ์นั่นเองนะครับนะลักษณะแบบนี้นะครับภาพที่6เป็นอะไรครับเป็นการรอนะครับเพราะว่ามีอะไรครับมีบล็อกนะครับมีบล็อกนะครับเพราะว่ามันคือการรอแน่นอนนะครับเป็นกิจกรรมที่ทำให้เรานั้นมีความเข้าใจในเรื่องของคำศัพท์มากขึ้นไม่มากก็น้อยนะครับครับเรามาสรุปความรู้ความเข้าใจกันก่อนนะครับในเรื่องของคำศัพท์ทัศนศิลป์ครับคำศัพท์ทัศนศิลป์เนี่ยเป็นคำศัพท์เฉพาะด้านเฉพาะทางของศิลปะนะครับใช้สำหรับในการบรรยายผลงานทางทัศนศิลป์นะครับเพื่อให้เรานั้นสามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของศิลปินออกมาให้ผู้อื่นได้ชื่นชมผลงานนะครับและสามารถใช้วิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานทัศนศิลป์ตลอดจนศิลปินสามารถนำ
การวิจารณ์ผลงานเนี่ยไปปรับปรุงใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไปในอนาคตด้วยครับเอาละครับเรามาเข้าสู่ในกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิดกันครับกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิดคืออะไรครับเดี๋ยวให้เรานั้นช่วยกันคิดไปพร้อมๆกับครูด้วยนะครับกิจกรรมนี้ครูจะถามว่าการที่นักเรียนรู้คำศัพท์ทัศนศิลป์แล้วนะครับนักเรียนคิดว่าคำศัพท์เนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรบ้างครับช่วยกันคิดครูให้เวลาในการคิด10วิด้วยกันครับยังไรครับยังไรครูเชื่อนะครับว่านักเรียนนั้นมีคำตอบอยู่แล้วครับใช้อะไรครับใช้คำศัพท์ในการบรรยายหรือใช้คำศัพท์ในการวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์นั่นเองนะครับถูกต้องกันไหมเอ่ยถูกแน่นอนครับครูเชื่อว่าพวกเรานั้นตอบถูกแน่นอนนะครับโอเคทีนี้นะครับชิ้นงานของเราครับวันนี้นะครับให้เราทำอะไรเอ่ยนะครับเรื่องของคำศัพท์นะครับครูจะให้เรานะครับเลือกภาพผลงานทัศนศิลป์มาจำนวน1ภาพด้วยกันนะครับจากนั้นให้เราระบุนะครับผลงานที่นักเรียนเลือกมานะครับว่าเราสามารถใช้คำศัพท์ทัศนศิลป์ใดในการบรรยายได้บ้างนะครับเพราะเหตุใดลงในบันทึกที่ครูกำหนดให้นะครับทางด้านขวามือเลยนะครับนะขวามือนี้ก็จะเป็นแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนด้านบนก็คือภาพส่วนข้างล่างก็จะเป็นคำศัพท์ที่นักเรียนใช้นะครับว่าใช้คำศัพท์อะไรและเพราะอะไรนะครับทีนี้มาสรุปหลังการปฏิบัติกิจกรรมกันนะครับการที่เรามีความรู้พื้นฐานเรื่องของคำศัพท์ทัศนศิลป์นะครับก็จะทำให้พวกเรานั้นเกิดความชื่นชมในผลงานสามารถประเมินหรือวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมด้วยนะครับเอาละนะครับหลังจากที่เรานั้นได้สร้างสรรค์ผลงานใบงานเรื่องของคำศัพท์ทัศนศิลป์เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ครูจะให้เรานั้นนำเสนอหน้าห้องเรียนนะครับให้เพื่อนๆฟังพร้อมกับครูกับเพื่อนเนี่ยจะร่วมกันช่วยประเมินนะครับและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อเป็นการพัฒนาผลงานต่อๆไปด้วยครับเอาละครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเราได้เรียนรู้เนื้อหาเรื่องของคำศัพท์ทัศนศิลป์กันไปแล้วนะครับครูหวังว่าเรานั้นจะสามารถนำความรู้เรื่องของคำศัพท์ทัศนศิลป์ไปใช้ในการบรรยายผลงานทัศนศิลป์ต่อไปนะครับหรืออาจจะนำความรู้เรื่องของคำศัพท์เนี่ยไปเผยแพร่ให้กับผู้อื่นได้เรียนรู้ต่อไปนะครับคำศัพท์ทัศนศิลป์ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกับครูผู้เบสได้ใหม่ในคลิปถัดไปเจอกันครับบ๊ายบายเยอะ